สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าช่วงนี้ตลาดคริปโตก็นิ่งนะครับหลายๆคนจะเข้าตอนนี้ก็กลัวนะกลัวว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะย่อต่ำลงไปอีกเนี่ยก็จะทำยังไงดีนะครับระหว่างรอนะครับแล้วก็บางคนอาจจะอยากจะได้กำไรนะในช่วงนี้นะแต่ว่าอยากจะได้กำไรจากตลาดคริปโตนะครับในช่วงนี้แต่ว่าก็ไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่าก็กลัวนะเนื่องจากว่าราคาหลายตัวก็ย่อต่ำลงมาอยู่ตอนนี้นะซึ่งค่าเฟียร์กริดอินเด็กซ์เองนะถ้าดูวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ23นะก็ขึ้นมาจากเมื่อวานนะก็จริงๆก็จะเรียกว่าก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ก็ยังอยู่ในเลเวลเอ็กซ์ตรีมเฟียร์อยู่นะตัวคอยหลายๆตัวนะก็ย่อต่ำลงมาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ไซด์เวย์แต่ก็แดงอยู่นะถ้าเทียบใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ย่อต่ำลงมานะตัวบิตคอยเองนะราคาก็ยังไม่ไปไหนนะก็ยังอยู่ที่ประมาณ42,000นะหมื่นปลายๆนะถึงประมาณ42,000ก็ยังอยู่ในเลเวลนี้อยู่นะแล้วก็ที่สำคัญก็ยังเทรดนะใต้เส้น DMA 200อยู่นะดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะที่อาจจะย่อต่ำลงมากว่านี้ก็ได้นะหรืออาจจะขึ้นไปก็ได้นะแต่ว่าในแง่ของเชิงเทคนิคอลอนาลิซิสแล้วเนี่ยถ้าเกิดราคาเทรดอยู่ต่ำกว่าเส้น DMA 200เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงดาวเทรนอยู่นะก็มีโอกาสนะที่จะย่อต่ำลงมานะดังนั้นหลายๆคนอาจจะไม่กล้ากลัวนะที่จะเข้ามาในตลาดในช่วงนี้นะจะทำยังไงดีนะก็ผมลองอยากจะเสนอไอเดียนะว่าในระหว่างรอที่จะเข้าตลาดเนี่ยบางคนอาจจะรอให้ราคามันทะลุเส้น DMA 200ไปก่อนนะถึงจะรอคอนเฟิร์มตรงนั้นก่อนนะถึงจะเข้าไปนะในระหว่างรอเนี่ยจะทำยังไงดีนะผมเลยอยากจะมาลองเสนอไอเดียดูนะว่าจะทำยังไงดีนะไอเดียก็คือว่าก็หากำไรจากตัวสเตเบิลคอยน์นะหนีความผันผวนนะของตลาดไม่ว่าจะเป็นตัวบิตคอยน์อีเธเรียมคาร์โน่โซโลน่านะที่มีความผันผวนแล้วก็มีการขึ้นลงแล้วก็อยู่ในช่วงดาวเทรนอยู่ตอนนี้ก็เก็บเป็นสเตเบิลคอยน์นะแต่ว่าการที่จะเก็บเป็นสเตเบิลคอยน์นั้นเนี่ยจะทำยังไงนะให้เราได้กำไรจากการเก็บเซเบอร์คอยนะหลักๆนะส่วนตัวผมก็คือเอาไปฝากไว้ในไม่ว่าจะเป็น DeFi หรือว่า CeFi หรือว่าตัว Exchange เองก็ตามนะผมก็เลยอยากจะลองมารีวิวตัวDeFi แล้วก็ตัว CeFi แล้วก็ตัว Exchange บางตัวนะที่สามารถที่เราสามารถที่จะเอาเซเบอร์คอยของเราเหล่านั้นเนี่ยไปฝากได้นะก็ผมเริ่มต้นผมเข้ามาในเว็บนี้ก่อนนะตัว DeFi Llama นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่รวบรวมโปรเจกต์ DeFi ต่างๆนะผมก็อยากจะลองรีวิวสักตัว2ตัวนะครับมีบางตัวที่ผมใช้อยู่ด้วยนะแล้วก็บางตัวที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินแล้วก็อาจจะเคยใช้แล้วด้วยนะก็อยากจะมารีวิวด้วยนะก็เริ่มที่ตัวแรกนะจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นตัว Uncle Protocol นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมก็ฝากมีฝากบางส่วนเข้าไปด้วยนะก็จริงๆก็เริ่มที่จะฝากเพิ่งจะเริ่มฝากเข้าไปนะก็เป็นตัว Uncle Protocol นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่รันบนบล็อกเชนของตัว Terra นะครับซึ่งตัว Stablecoin ที่ใช้ก็คือตัว UST นะ UST นะซึ่งตัวนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนนะประมาณ19เกือบ 20% ต่อปีนะในการฝากเซเบอร์คอยนะก็ประมาณ 19.45% ต่อปีนะซึ่งการจะใช้ตัวโปรโตคอลตัวนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อนะกับตัว Terra Station นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถโหลดมาในโทรศัพท์เราได้นะตัว Terra Station หรือสามารถที่จะโหลดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะใน Google Home นะเป็นตัว extension นะเป็นส่วนต่อขยายนะซึ่งก็ต่อวิธีใช้ก็ง่ายๆก็เข้ามาในเว็บไซต์ตัวนี้นะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว Terra นะอันนี้ผมจะลอง disconnect ออกไปก่อนนะอันนี้คือถ้าเข้ามาแรกๆเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะการที่จะล็อกอินในระบบ DeFi เนี่ยการที่เราจะล็อกอินเข้าไปในแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆต้องล็อกอินผ่าน wallet นะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวโปรโตคอลที่รันบนตัว Terra นะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องโหลดตัว Terra Station นะซึ่งเป็น wallet ของตัว Terra เนี่ยเข้ามาใน desktop ของเราก่อนหรือเข้ามาในโทรศัพท์ของเราก่อนนะหลังจากนั้นเราก็เชื่อมต่อนะกด connect wallet นะถ้าเกิดเรามีตัว Terra wallet อยู่ในโทรศัพท์เราแล้วนะก็
กด connect ตรงนี้นะแล้วก็เอาตัว wallet เทอร่าของเราเนี่ยมาสแกน QR code ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดโทรศัพท์ผมขึ้นมานะมันจะมีปุ่มให้สแกนอยู่ยังใช้ไม่ยากนะก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็สแกนตรงนี้นะมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะก็จะสามารถที่จะฝากเงินเข้าไปในนี้ได้นะอย่างตัวนี้ผมลองทดลองฝากเข้าไปเท่านี้อยู่นะซึ่งถ้าผมฝากไว้ทั้งปีเนี่ยทั้งปีผมก็จะได้ดอกเท่านี้นะถ้าเกิดผมเก็บไว้หนึ่งเดือนก็จะได้เท่านี้นะถ้าเกิดหนึ่งสัปดาห์นะก็จะได้เท่านี้นะถ้าเกิดวันหนึ่งก็จะได้เท่านี้นะอันนี้คิดที่ดอก19.45%ต่อปีนะอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะตัวเทอร่านะอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นตัวอาเว่นะตัวอาเว่เองก็เป็นอันนี้ให้ดูผลตอบแทนของเขาก่อนนะเป็นตัวที่เป็นตัว DeFi อีกตัวหนึ่งนะที่เราสามารถเอาตัว Stablecoin ไปฝากได้ไม่ว่าจะเป็นตัวใดครับตัว HUSD นะครับตัว True USD นะ USDC นะ USDT นะก็มีหลายๆตัวนะวิธีฝากตัวนี้เป็นตัวที่ต้องใช้ Wallet ตัว MetaMask ตัว MetaMask นะครับก็ยกตัวอย่างนะสมมติเราอยากจะฝากยกตัวอย่างผลตอบแทนที่ได้นะอันนี้ก็ถ้าเทียบกับตัวเทอร่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะอย่างตัวใดนะก็ประมาณ 2.8% นะตัว USDC 3% นะตัว USDT 2.57% นะก็ไม่ได้เยอะเท่าตัวเทอร่านะก็เวลาใช้นะก็เชื่อมต่อกับตัว MetaMask ครับเราไปดาวน์โหลดตัว MetaMask มาตัว MetaMask มาก่อนนะสมมติตัวสมมติว่าตัวนี้ผมจะฝากตัว USDC นะก็คลิกมาที่ USDC นะมันก็จะมีปุ่มให้ connect wallet เหมือนกันนะแล้วก็ connect wallet ตรงนี้เข้าไปนะผมมีตัว MetaMask อยู่แล้วนะนี่ก็เป็นตัวเดี๋ยวแป๊บนะผมเปิดตัว MetaMask ขึ้นมานะนี่เป็นตัว MetaMask นะมีตัว MetaMask อยู่แล้วผมก็ connect กับตัว wallet MetaMask นะมันก็จะเชื่อมต่อเข้าไปนะอันนี้ผมเชื่อมต่อเข้ามาแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้ผมใน wallet ของผมตัวนี้ไม่มีStablecoin อยู่นะมันก็ขึ้นเป็นซีโร่บาลานนะดังนั้นก็ไม่มีแต่ถ้ามีก็จะฝากเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัว Aave นะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Yas นะตัว Yas เนี่ยจริงๆYas Finance นะจริงๆก็เป็นตัวที่รวบรวมเป็นเหมือนแหล่งรวบรวมนะว่าเราจะให้เราไปฝากที่ไหนนะก็มีให้เลือกหลายที่นะอย่างเช่น USDT นะก็ให้ดอกเบี้ย 11.5% ต่อปีนะมีหลายตัวนะถ้าเราจะเลือกที่เป็นเราต้องการหนีความผันผวนใช่ไหมเราก็ต้องเลือกฝากเป็นตัว Stablecoin เช่นตัว USDT ตัวนี้นะแล้วก็ deposit เข้าไปนะเหมือนกันนะ connect กับตัว wallet อันนี้เราเลือกเครือข่ายที่เป็นตัว Ethereum นะเพราะตัว MetaMask เนี่ยมันก็เป็นอยู่ในเครือข่ายของตัว Ethereum นะเชื่อมต่อไปเนี่ยผมเชื่อมต่อเข้าไปละมันก็จะเชื่อมต่อเข้าไปอันนี้ผมไม่มีตัว USDT ใน wallet นะมันก็จะขึ้นมานะว่าไม่มีนะก็ไปลองอันนี้ก็ไปลองใช้ดูนะอีกตัวหนึ่งผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะใช้อยู่ก็คือตัว crypto.com นะตัว DeFi wallet นะ DeFi wallet เนี่ยเป็น decentralized finance อีกตัวหนึ่งนะไม่แต่ว่าเป็นตัวที่อยู่ในecosystem ของ crypto.com นะไม่ใช่เป็น centralized ไม่ใช่เป็น centralized finance นะซึ่งอันนี้หลายคนก็น่าจะเคยเอาตัว crypto.com ไป stake อยู่นะก็ไปสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวนี้ลงมาในโทรศัพท์ได้นะแล้วก็สามารถที่จะฝากตัว stablecoin เช่นตัวนี้นะ Trust USD นะให้ผลตอบแทนประมาณ 8.4.14% ต่อปีนะตัวใด 7% ต่อปีนะตัว USDC 6.3%ต่อปีนะอันนี้ก็แต่ว่าตัว crypto.com เนี่ยผมเข้าใจว่าจะต้องมีตัว Ethereum อยู่ในนั้นด้วยนะเพื่อที่จะเป็นตัวฟรีนะเป็นค่าธรรมเนียมนะเวลาส่งเข้าส่งออกนะอาจจะต้องมีตัว Ethereum แล้วก็ตัว crypto ตัวโคนะอยู่ในนั้นด้วยนะนี่ก็จะเป็นตัว DeFi ต่างๆนะที่ผมอยากจะลองมารีวิวแล้วก็เป็นไอเดียให้ทุกคนรู้นะว่าถ้าเกิดเราต้องการหนีความผันผวนแล้วก็อยากจะฝากตัว Stablecoin ไว้แล้วกินดอกเนี่ยแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยด้วยเนี่ยควรจะไปฝากที่ไหนนะส่วนตัวผมใช้ตัวนี้อยู่นะก็คื
ตัว Uncle Protocol นะแต่ถ้าใครคิดว่ายุ่งยากนะอันนี้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกยุ่งยากแล้วก็อาจจะไม่อยากทำให้มันยุ่งยากแบบนี้นะก็สามารถที่จะไปใช้บริการของพวก CFI นะ Centralized Finance นะเช่นตัว Nexo นะอันนี้ก็จะไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรมากมายนะก็ฝากเข้าไปแล้วก็มันก็จะเกินหรือว่าให้ดอกเบี้ยเราเลยนะก็ Nexo ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น Centralized Finance นะตัว Stablecoin นะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่บ้างนะเช่นตัวนี้ก็จะเป็นตัว USDT นะให้ประมาณ 12% ต่อปีนะ USDC ให้ประมาณ 12% ต่อปีนะตัว TUSD นะให้ประมาณ 12% ต่อปีนะจริงๆไม่ใช่แค่ตัว Stablecoin อย่างเดียวนะตัวคอยอื่นก็สามารถเอาไปฝากได้ด้วยนะเช่น Solana นะ 8% ต่อปี Cardano 8% ต่อปีนะPolygon Matic นะ 16% ต่อปีนะ Avalanche นะ 17% ต่อปีนะ Luna 8% ต่อปีนะก็นอกจากจะแค่ Stablecoin นะก็ตัวคอยต่างๆก็สามารถไปฝากได้เหมือนกันนะนั่นก็เป็นตัว Nexo นะตัวอื่นนะอย่างเช่นอีกตัวนึงที่ผมก็ฝากไว้เหมือนกันนะทั้งตัวผมมีทั้งฝากทั้งตัว Nexo แล้วก็ตัว Celsius นะอีกตัวนึงคือตัว Celsius นะตัว Celsius ก็สามารถฝาก Stablecoin ในนั้นด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นตัว Stablecoin ที่เป็น TUSD นะถ้าเราเลือกที่จะรับตัว Reward เป็นคอยตัวของ Celsius เนี่ยตัว SEL เนี่ยเราก็จะได้10ต่อปีนะแต่ถ้าเราเลือกที่จะรับดอกเป็นตัว T เป็น TUSD หรือว่าเป็นตัว Stablecoin เราก็จะได้ 8.5% ต่อปีนะหรือว่า GUSD นะก็เป็นอีกหนึ่ง Stablecoin ตัวหนึ่งนะก็ให้ดอกประมาณนี้นะ USDC นะถ้าเลือกรับดอกเป็น Celsius นะก็ 10% 10.73% ต่อปีนะถ้ารับเลือกรับดอกเป็นตัว Stablecoin USDC ก็ได้ 8.5% นะตัวUSDT ก็เหมือนกันนะนั่นก็เป็นตัวเซลเซียสนะโอเคแต่ถ้าใครคิดว่าอันนี้ยากนะอันนี้ยากแล้วไม่อยากจะใช้ตัวนี้นะก็สามารถที่จะสเต็กหรือว่าฝากใน Exchange เลยก็ได้นะอย่างเช่นตัว Binance นะสามารถใครที่มี Account ของตัว Exchange Binance อยู่เนี่ยก็สามารถไปฝากใน Binance ได้เลยเหมือนกันนะครับเช่นตัว USDT เนี่ยก็เป็นแบบflexible นะสามารถที่จะฝากแล้วก็ถอนออกตอนไหนก็ได้นะก็จะให้ดอกประมาณ 5% นะ 5% เข้าใจว่า 5% ต่อปีนะ APY นะ annual per year นะก็จริงๆก็มีได้หลายตัวนะนอกจากตัว stablecoin ที่เป็น USDT เองเนี่ยตัว BUSD เนี่ยก็ให้ดอกเหมือนกันนะประมาณ 3.39% ต่อปีนะอันนี้ก็เป็นคอยที่สามารถเอาไปฝากโดยตรงนะกับตัวใบกับตัวที่ใบนั้นนะครับหรือจะเอาไปหรือจะสเต็กก็ได้นะเป็นสเต็กที่เป็นแบบล็อกนะล็อกตามระยะเวลาที่เขากำหนดไว้นะก็สามารถไปสเต็กได้นะเช่น แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันมีเซเบอร์คอยอยู่หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็มีตัวคอยอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นตัว ADA นะ ADA เองถ้าสเต็ก10วันนะก็ได้ดอก 35% แต่นี้เขาโซเอาแล้วนะก็ไม่สามารถขายจบขายหมดไปแล้วนะไม่สามารถฝากได้นะ30วันยังได้อยู่ครับ 7% นะ60วันนะแต่อันนี้มันไม่ใช่ตัว Stablecoin นะมันจะเป็นตัวคอยที่มีราคาผันผวนนะผมลองดูก็ไม่มีตัว Stablecoin นะหรืออีกอันนึงนะสำหรับตัว Binance ถ้าใครสนใจก็คือเป็นลักษณะที่เป็น liquidity pool provider นะเป็น liquidity provider นะหรือเสริมสภาพคล่องนะให้กับตัว DeFi ต่างๆนะทาง Binance เองเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนตัวกลางนะที่สามารถที่จะเอาไปเป็นเอาเหรียญของเราเนี่ยฝากเข้าไปเป็น LP ได้นะผ่าน Binance นะแต่ว่าเขาผมคิดว่าเขาคงจะเก็บกำไรบางส่วนไว้กับเขาด้วยนะเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์บางส่วนมาที่คนที่ฝากนะสำหรับใครที่ไม่อยากไปฟาร์มโดยตรงนะอย่างเช่นตัวเนี่ยจับคู่นะระหว่างตัวกาล่ากับตัว USDT เนี่ยก็ได้ประมาณ 10% นะก็ได้ประมาณ 10% นะก็ถ้าใครอยากจะหนีความผันผวนเวลาจับคู่ก็ต้องจับคู่เหรียญกับตัว Stablecoin เช่นกาล่ากับ USDT นะ
กับ USDT นะให้9%นะมาน่านะกับตัว USDT ให้8%นะอันนี้ก็สามารถทำผ่านตัว Binance ได้นะหรือคูคอยเองนะคูคอยก็มีเหมือนกันนะก็คล้ายๆตัว Binance นะก็สามารถไปฝากในนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคอันนี้ค่อนข้างช้านะอย่างเช่นตัวนี้นะของตัวคูคอยนะสมมติเราเลือกที่จะฝากตัว Stablecoin USDT นะก็เขามีเทอมให้เลือกว่าจะฝาก7 วัน14 วันนะหรือ28 วันเนี่ยเรทนะเรทในการให้ดอกเบี้ยก็จะแตกต่างกันไปนะ4% 5%นะ5.8%นะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันนะที่เขากำหนดไว้นะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมลองทดลองไปใช้ดูแล้วนะก็ผมเห็นว่ามันค่อนข้างมีให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือตัว DeFi Kingdom นะ DeFi Kingdom เนี่ยเป็นตัวเกมไฟนะผมเข้าใจว่าเป็นเกมไฟที่รันบนตัว Harmony บล็อกเชนนะก็ตัวนี้ก็สามารถไปใช้ได้นะก็ก่อนอื่นก็ต้องมีตัว MetaMask ก่อนนะก็เลือกตัว MetaMask นะแล้วก็เลือกเครือข่ายเป็น Harmony Mainnet นะเราต้องแอดตัว Harmony Mainnet เข้ามาในนี้ก่อนนะซึ่งเราสามารถที่จะแอดใช้เว็บไซต์นี้นะตัวถ้าเกิดใครสนใจก็คือเวลาที่เราจะแอดตัว mainnet ของตัว Harmony เนี่ยเข้าไปใน MetaMask เนี่ยก็คือเบื้องต้นคือเปิดตัว MetaMask มานะแล้วก็เข้ามาในเว็บไซต์ chainlist.org นะพิมพ์คำว่า Harmony นะ add to MetaMask นะเลือกตัวเนี่ยนะที่ลงท้ายด้วย00เนี่ย add to MetaMask นะมันก็จะมีตัวให้เราเลือกตัวHarmonyMainnet ขึ้นมานะแล้วก็สามารถที่จะ connect กับตัวDeFi Kingdom ได้นะอันนี้ผมให้ดูนะอย่างเช่นตัวนี้นะที่น่าสนใจก็คือใน DeFi Kingdom เนี่ยให้ผลตอบแทนนะเกือบประมาณอย่างตัวนี้นะจับคู่ระหว่างตัว GWAS เนี่ยนะกับ UST เนี่ยซึ่งเป็น Stablecoin ที่รันบนตัวเทอร่านะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวที่เขาแลปมาให้อยู่ในอีโคซิสเต็มของตัว Harmony แล้วนะอย่างตัวนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ 400% นะครับผมอันนี้ผมลองฝากเข้าไปบางส่วนนะก็ค่อนข้างให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะนะในแง่ของการที่ไปเป็น liquidity pool provider ให้กับอีโคซิสเต็มของตัว DeFi Kingdom แล้วก็ตัว Harmony นะอย่างเช่นตัวนี้400%นะต่อปีนะก็นี้เดี๋ยวผมอันนี้ค่อนข้างจะผมคิดของเข้าใจว่าค่อนข้างจะน่าจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะผมอาจจะแยกทำคลิปอีกคลิปนึงนะถ้าเกิดใครสนใจตรงนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะฝากเป็น liquidity pool provider ให้กับตัว DeFi Kingdom ซึ่งผลตอบแทนค่อนข้างเยอะเลยนะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะผมเพิ่งจะลองฝากเข้าไปเหมือนกันนะก็นั่นก็เป็นทั้งหมดนะที่ผมอยากจะเอามาแชร์วันนี้นะถามว่าทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะตัวที่ทำในเรื่องของ DeFi นะอย่างตัว Yas Finance เองเนี่ยเคยโดนแฮกมาก่อนนะตัว Aave เองผมไม่แน่ใจว่าเคยโดนแฮกหรือเปล่าตัว Enco Protocol เองยังณตอนนี้ยังไม่ได้ยินข่าวนะว่าโดนแฮกหรือเปล่าแต่มีโอกาสไหมมีโอกาสนะมีโอกาสโดยเฉพาะตัวที่เราต้องเลือกแพลตฟอร์มให้ดีนะตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนเยอะๆนะอันนั้นต้องระวังให้ดีนะตัว DeFi Kingdom เองเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนแฮกไหมให้ผลตอบแทนเยอะขนาดนี้ก็มีโอกาสนะดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็คืออย่าใส่อะไรไว้ในที่ใดที่หนึ่ง 100% นะต้องกระจายนะต้องกระจายของผมเองมีอยู่ในทั้งตัว Enco Protocol นะDeFi Wallet นะของ crypto.com นะแล้วก็ตัวNexo นะตัวเซลเซียสมีบางตัวที่สเต็กผ่าน Binance นะบางตัวที่สเต็กในคูคอยก็มีนะบางตัวอยู่ใน DeFi Kingdom ก็มีนะก็กระจายกันไปนะแล้วก็ส่วนตัวผมเองยังไม่ได้เก็บตัว Stablecoin ไว้เยอะนะเพราะส่วนใหญ่ก็เก็บไว้ในคอยหลักๆ Bitcoin Ethereum Cardano นะ Solana นะเพราะว่ามีทําแผนของผมนะที่รอได้อยู่แล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะข
ขายแล้วเอามาเก็บออกมาเป็นเซิร์ฟเวอร์คอยน์ดังนั้นก็ไม่ได้เก็บเป็นเซิร์ฟเวอร์คอยน์ไปเยอะนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะใครที่ยังไม่กล้าเข้าตอนนี้กลัวนะกลัวว่าตลาดมันย่อก็สามารถเอาเซิร์ฟเวอร์คอยน์เหล่านั้นเนี่ยไปสเต็กเพื่อที่จะทำกำไรในช่วงที่ราคามันย่อต่ำอยู่นะแล้วก็บิตคอยน์ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200อยู่นะก็ลองเอาไปศึกษากันต่อดูนะนั่นก็เป็นทั้งหมดหน้าที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องนะสนับสนุนช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะก็สามารถกดซัพพอร์เตอร์ช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้สำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ